ุณรู้หรือไม่การแข่งขัน Commonwealth Games อย่างเป็นทางการครั้งแรกจัดขึ้นที่แฮมิลตันประเทศแคนาดาเมื่อปี1930และในขณะนั้นใช้ชื่อการแข่งขันว่า British Empire Games ครับไปดูเรื่องของมุฮัมมัดอาลีซึ่งอาการป่วยหายแล้วนะครับสามารถกลับบ้านได้แม้ว่าจะเป็นนักมวยวัย72ปีนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องราวระดับตำนานอยู่สำหรับมุฮัมมัดอาลีครับตอนนี้เขาสามารถกลับบ้านได้แล้วนะครับจากการที่เข้าไปรักษาอาการทางเดินปัสสาวะติดเชื้อนะครับก็เป็นการแถลงจากตัวแทนครอบครัวครับนี่เป็นข่าวจากทาง BBC นะครับโดยที่บ๊อบกันแนลตัวแทนของอาลีบอกว่าก็วันเสาร์ที่ถึงนี้จะฉลองวันเกิดอายุครบ72ปีครับแล้วก็เพื่อนๆกับครอบครัวรู้สึกขอบคุณทีมแพทย์ที่ดูแลรักษาอาลีมาโดยตลอดครับจากเดอะการ์เดียนซึ่งก็เป็นสื่อในเครือจักรภพนี่ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าอาลีกลับบ้านได้แล้วครับก็เป็นเรียกว่าแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ของมันอาลีแล้วพลิกวงการมวยเลยทีเดียวแล้วก็เป็นโรคพาร์กินสันเมื่อปี84ครับหลังจากที่เขาตัดสินใจแขวนนวมแล้วก็เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นก็ไปบ้านเกิดที่ลุยวิลครับเพื่อจะมอบรางวัลมูฮัมหมัดอาลีฮิวแมนิเทเรียนอวอร์ดมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวกีฬาที่น่าสนใจอื่นๆรอบโลกครับไปติดตามในสปอร์ตเวิลด์ครับสปอร์ตเวิลด์ข่าวแรกไปดูผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจฟทีครับกด25แต้มช่วยให้ต้นสกัดแอตแลนต้าฮอคเปิดบ้านฟิลิปอารีนาชนะเมมฟิสกริซลีย์ไป96ต่อ86ครับโดยเกมนี้เป็นเกมที่6ติดต่อกันครับที่ทีททำคะแนนได้มากกว่า20แต้มอีกทั้งยังทำให้ต้นสังกัดชนะลวด6เกมแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งที่20ใน22เกมหลังสุดครับเป็นทีมที่ทำสถิติดีที่สุดของฝั่งตะวันออกครับไมค์บูเดนโฮเซอร์ครับหัวหน้าโค้ชของทีมฮอคกล่าวว่าในเกมกีฬาคือสิ่งที่ต้องการกันมากก็คือความสม่ำเสมอซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เจฟทิกสามารถทำได้ส่วนตัวแล้วเขาคิดว่าลูกทีมคนนี้พัฒนาฝีมือไปได้ไกลมากครับเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ทั้งในเกมรุกและรับมักจะทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองและทีมได้เสมอครับขณะที่มาร์กกาซอร์ครับที่เกมนี้ทำไป16แต้มให้กับทีมเยือนกริซลีย์กล่าวถึงความพ่ายแพ้ว่าไม่มีอะไรจะแก้ตัวพวกเขาไม่สามารถเล่นได้ตามเกมของตัวเองและไม่เด็ดขาดพอนะครับเมื่อไรก็ตามที่ทีมของคุณเล่นเกมรับไม่ดีและจบสกอร์ได้ไม่คมมันก็สมควรที่จะพ่ายแพ้ครับมาดูบ็อกซ์สกอร์นะครับเมมฟิสกริซลีย์นี่ไมค์คอนลี่ทำ17แต้ม9รีบาวด์6แอสซิสต์มาร์กกาซอร์ออก16แต้ม7รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็ไทชอนพรินท์นะครับ12แต้ม2รีบาวด์1แอสซิสต์ครับส่วนแอตแลนต้าฮอคกับเจฟทีครับ25แต้ม3รีบาวด์6แอสซิสต์ครับคลายเคอร์เวอร์14แต้ม3รีบาวด์1แอสซิสต์แล้วก็เปโลแอนทิสครับ13แต้ม3รีบาวด์ไม่มีแอสซิสต์นะครับผลการแข่งขันคู่อื่นครับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนแพ้ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์94ต่อ98ครับฮูสตันร็อกเก็ตส์ชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ส105ต่อ93ครับมิลวอกกี้บัคครับชนะฟิลาเดลเฟียเซเว่นเดอะซิกเซอร์ส97ต่อ77นิวยอร์กนิกส์ครับแพ้13เกมติดครับล่าสุดก็แพ้ให้กับวอชิงตันวิซาร์ส91ต่อ101ครับบอสตันเซลติกส์ชนะบรูคลินเน็ตส์89ต่อ81นะครับยูทาห์แจ๊สครับชนะชิคาโกบูล97ต่อ77ดีทรอยต์พิสตันครับชนะดัลลัสแมเวอริกส์108ต่อ95ครับออร์แลนโดแมจิกแพ้เดนเวอร์นักเกตส์90ต่อ93ครับฟินิกซ์ซันส์ก็ชนะมินิโซตาทิมเบอร์วูลฟส์113ต่อ111ครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับแพ้ซาคราเมนโตคิงส์83ต่อ104อินเดียนาเพเซอร์สครับแพ้โกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์102ต่อ117และ LA Lakers ครับแพ้ LA Clippers 89 ต่อ114ครับ
พูดถึงเรื่องของการคว้าตัวทิโมฟีมอสกอฟครับเซ็นเตอร์ชาวรัสเซียของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์โดยได้ตัวมาจากเดนเวอร์นักเก็ตโดยการครั้งนี้ครับคาวาเลียร์แลกกับสิทธิ์ในการเทรดตัวโดดราฟตัวผู้เล่นถึง2รอบด้วยกันให้กับทางทีมเดนเวอร์นักเก็ตครับคาวาเลียร์เนี่ยได้สิทธิ์ดราฟในรอบที่2ของปี2015ครับแล้วก็ยังได้รับสิทธิ์นะครับในการดราฟผู้เล่นในปี2013มาจากเมมฟิสกริซลีย์แล้วก็ได้รับสิทธิ์มาจากโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์อีกด้วยเมื่อต้นสัปดาห์ครับแต่ว่าคาวาเลียร์ก็บอกว่ามันคุ้มนะกับการที่ได้เซนเตอร์สูง7ฟุต1นิ้วชาวรัสเซียคนนี้มาครับโดยที่สถิติของมอสโกฟนั้นก็เฉลี่ยแล้วได้แต้ม 8.5 แต้มต่อเกมครับแล้วก็มี 7.8 รีบาวด์ 1.2 บล็อกครับในการเล่น 25.6 นาทีต่อเกมอยู่ใน NBA เป็นปีที่5ครับมอสโกฟนั้นจะได้กลับมาร่วมงานกับเดวิดบลัดซึ่งเป็นโค้ชของเซ็นเตอร์รัสเซียคนนี้ในทีมชาติรัสเซียชุดที่ได้เหรียญทองแดงในโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนครับมอสโกฟนั้นเล่น NBA ครั้งแรกกับนิวยอร์กนิกส์ปี2010ก่อนจะไปอยู่กับเดนเวอร์ในปีนั้นครับมาต่อกันที่เรื่องราวของโอเดลเบ็คแฮมจูเนียร์ครับปีกรุกกี้ของนิวยอร์กไจแอนท์ก็ส้มหล่นครับถูกเรียกตัวเข้าสู่โปรโบ2015แทนที่เดอะแมคกาตรอนครับคาวินจอห์นสตันปีกของดีทรอยต์ไลออนที่ได้รับบาดเจ็บครับเบ็คแฮมสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากในซีซั่นนี้ครับจากลีลาการรับบอลมือเดียวระหว่างการวอร์มอัพและยังโชว์ลีลารับบอลมือเดียวสุดมหัศจรรย์ในเกมซันเดย์ไนท์ฟุตบอลครับที่พบกับดัลลัสคาวบอยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับลูกกี้จากลุยเซนาสเตทครับจบซีซั่นด้วยการรับบอล91ครั้งครับทำระยะได้ 1,305 หลากับอีก12ทัชดาวน์ครับและพลาดการลงสนามไปทั้งสิ้น4เกมในปีนี้เบ็คแฮมครับส่งท้ายซีซั่นด้วยการรับบอลได้อย่างน้อย130หลาติดต่อกันใน4เกมสุดท้ายกับอีก1ทัชดาวน์ครับและตลอดซีซั่นเขารับบอลทำระยะได้มากกว่า90หลาติดต่อกัน9เกมครับทำสถิติของ NFL เทียบเท่ากับไมเคิลเออร์วินของดัลลัสคาวบอยในอดีตครับนอกจากนั้นระยะ 1,305 หลาในซีซั่นนี้ของเบ็คแฮมยังถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของผู้เล่น NFL ที่ลงเล่นใน12เกมแรกของอาชีพการเล่นด้วยครับยูจีนี่บูชาครับนักเทนนิสสาวมือ6ของโลกจากแคนาดารับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมท่ามกลางกระแสกดดันเรื่องการถูกลงโทษจากสมาคมเทนนิสฮ่องกงหรือ HKTA ครับบูชาตกเป็นต้นเหตุของการถกเถียงระหว่าง HKTA ที่กล่าวหาว่า WTA ไม่มีความยุติธรรมที่ออกมาปกป้องบูชาจากการลงโทษปรับ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 320,000 บาทเนื่องจากเธอขอถอนตัวจากการแข่งขันฮ่องกงโอเพ่นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเพราะอาการเหนื่อยล้าที่โดยที่ WTA เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรครับและก็แต่นักหวดสาววัย20ปีเนี่ยก็มีผลงานยอดเยี่ยมนะเอาชนะฟลาเวียเพเนต้ามือ12ของโลกจากอิตาลีไป2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 6-4 ในการแข่งขันเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกรายการฮอฟแมนคัพที่เพิร์ทในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ของกลุ่ม A ครับบูชาร์ดบอกว่ามีส่วนช่วยแคนาดาชนะอิตาลีไป2-1คู่ว่าแต่ละเกมเหมือนกับการทำสงครามเธอดีใจที่รักษาเกมเสริมในเซตที่2ไว้ได้และชมคู่แข่งอย่างเพเนต้าว่าสร้างความกดดันให้กับเธอได้ไม่น้อยส่วนที่กำลังแข่งขันอยู่ตอนนี้ครับเป็นการแข่งขันกลุ่ม A ระหว่างสาธารณรัฐเช็กและก็สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแชมป์รายการนี้6สมัยครับคู่แรกเซเรน่าวิลเลียมส์มือ1ของโลกจากอเมริกาครับเจอกับลูซี่ซาฟาโรวาจากเช็กนะครับคู่วิลเลียมกับซาฟาโรวานี่เซเรน่าวิลเลียมก็ชนะไปนะครับ6-3 6-7 7-1 แล้วก็7-6ทายเบรก7-6ก็ชนะไป2-1เซต The Final Frontier These are the voyages of Sports Central To boldly go where no fan has gone before onto the Pat Rafter Arena nowมาต่อกันที่ผลเทนนิสบริสเบนอินเตอร์เนชั่นแนลวันที่5ครับอันนาอีวานโนวิชก็ชนะ
คาเอียคาเนปิผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของการแข่งขัน WTA ทัวร์รายการ Brisbane International ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ32ล้านบาทครับที่เมือง Brisbaneประเทศออสเตรเลียครับโดยที่อีวานอวิชซึ่งเป็นมือ2ของรายการจากเซอร์เบียยังรักษาเส้นทางของการลุ้นแชมป์สมัยแรกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับหลังหวดเอาชนะคาเอคาเนปิเจ้าของแชมป์เมื่อปี2012จากเอสโตเนียไป2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ3ครับลอยลำเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับวาวาล่าเลฟเชนโกจากสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรายการนี้รอบรองชนะเลิศนะครับได้ในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับทางช่อง True Tennis HD ครับช่อง670ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาหรือเที่ยงวันเป็นต้นไปครับ It slides down line short you know forcing kind of to dig out that deep ball ช่วงนี้ครับไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับโนวัคโญโควิชนักเทนนิสหนุ่มมือโลกจากเซอร์เบียเปิดเผยเขาถูกใจในการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 250รายการกาตาร์ Exxon Mobil Open ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เป็นพิเศษหลังจากเจ้าตัวเพิ่งเคยตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าหมายปีหน้าจะขอกลับมาแข่งขันอีกครั้งโดยที่ผลงานล่าสุดของโญโควิชสามารถเข้าไปเล่นรอบ8คนสุดท้ายสำเร็จหลังใช้เวลาเพียง61นาทีหวดเอาชนะเซอร์เกีย สตาคอฟสกี้ผู้แข่งจากยูเครน2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1โคบี้ไบรอันการจอมทัพของ LA Lakers ออกการปลื้มแบบสุดๆหลังจากซีเว่นเจอราดกัปตันทีมลิเวอร์พูลตัดสินใจย้ายมาเล่นให้กับ LA Galaxy หลังจบฤดูกาลพรีเมียร์ลีกจนถึงขั้นอัดคลิปวิดีโอกล่าวต้อนรับนักเตะในดวงใจก่อนจะเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียgolf.com อ้างแหล่งข่าวไม่ระบุชื่อเปิดรายงานว่า Tiger Woods นักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาเตรียมกลับลงเล่นในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Waste Management Phoenix Open เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีซึ่งปีนี้จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมหลังจากบูสเคยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งล่าสุดคือปี2001อย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าฝ่ายจัดการแข่งขันจะมาประกาศรายชื่อผู้เล่นในวันที่23มกราคมนี้ช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สามารถจะไปท่องเที่ยวในต่างประเทศได้และอยากจะดูกีฬาด้วยก็คือเรื่องของซูเปอร์โบว์แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นครับก็สำหรับฝ่าสมาชิกของทวีชั่นนะครับที่อยากจะไปชม2รายการใหญ่เป็นการไปแบบไปทัวร์นะครับแบบชั้นดีเลยนะครับก็ทูฟอร์ยูร่วมกับทวีชั่นแล้วก็ซิกสตาร์ทราเวลครับได้จัดแพ็กเกจ2ทริปในฝันสำหรับคนรักกีฬาครับทริปแรกเนี่ยไปชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่อาริโซนาซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กุมภาพันธ์เวลาบ้านเราก็เช้าที่2กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ทริปที่2เข้าร่วมชมการแข่งขันเทนนิสไกด์สแลมรายการแรกของปีก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงและชายเดี่ยวที่กรุงเมลเบิร์นในวันที่31มกราคมและวันที่1กุมภาพันธ์ครับพิเศษสำหรับท่านสมาชิกทวิชั่นที่ถือบัตร True Black Card นะครับจะได้รับส่วนลดทั้งทริปศึกคนชนคนซุปเปอร์โบว์แล้วก็ศึกขวนลูกสกัลลาดออสเตรเลียนโอเพ่นครับสนใจติดต่อได้ที่บริษัท Six Stars Travel นะครับโทร02-712-9800ด่วนนะครับแพ็กเกจมีจำนวนจำกัดนะครับนี่เป็นแพ็กเกจในฝันของคนรักกีฬาจริงๆครับ02-712-9000ครับขอประทานอภัยครับเบอร์อีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะจดกันผิด02-712-9800นะย้ำอีกทีนะครับ02-712-9800ช่วงหน้าครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลถ้วยกอครับครับแล้วก็อีกหลายๆข่าวของฟุตบอลในประเทศครับวันนี้ในอดีต8มกราคมปี1984 NCAA ยืนยันมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลรายการนี้64ทีม